ชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่นะครับที่เพิ่งโปดโพกันมานะครับนั่นคือเรื่องสิงสังป่านะครับวันนี้จะมีหลายประเด็นที่จะมาพูดถึงนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นชื่อคลิปของผมไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงละครเรื่องใหม่ที่เปิดโพนักแสดงกันและจะมาพูดถึงว่าเอ้ยสิงสังป่าเนี่ยมันใช่ภาคต่อของเรื่องเล็บคุดจริงๆหรอแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงบางคนอาจจะเคยอ่านนวนิยายมาแล้วนะครับแล้วบอกว่าเอ้ยมันมีความเกี่ยวข้องนะแต่ไม่มากหรือบางคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านมาแล้วบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็จะมีเรื่องย่อของเรื่องสิงสังป่ามาอ่านให้ฟังนะครับผมท้ายคลิปแล้วก็จะพูดถึงในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะครับที่เคยสร้างมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันนะครับอ่ะวันนี้ตั้งสตินะครับผมแล้วก็ฟังกันไปแล้วกันนะค่อยๆทําความเข้าใจสําหรับคนที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องสิงสังป่ามาก่อนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็พยายามหาข้อมูลให้ทุกคนเนี่ยได้รู้มากที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคทางช่อง7สีนะครับผมเขาได้เปิดโพละครใหม่มานะครับนั่นคือเรื่องสิงสังป่านะครับการพบกันครั้งแรกของหลุยเฮดและพิงพลอยประภาวดีร่วมด้วยบิ๊ดณทัศชัยมะเหมี่ยวพรชดารอภาพทางการอีกทีนะและรออีกหน่อยกับละครที่ทุกคนตั้งตารออยากรู้ข่าวไวอย่าลืมมาติดตาม Twitter @cs7sddrama นะจ๊ะนะครับอันนี้คือข้อความจากโพสต์นะฮะเขาบอกว่าเป็นการพบกันครั้งแรกนะครับผมในเรื่องสิงสังป่าของหลุยเฮดแล้วก็พิงพลอยนะครับพิงพลอยเนี่ยได้ถูกดันมาเป็นนางเอกหลังข่าวเต็มตัวแล้วนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้นะนั่นคือเรื่องมังกรเจ้าพยานะครับที่ประกบคู่กับจินจินนะนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่2นะครับที่ได้มาเป็นนางเอกละครหลังข่าวอีกเรื่องนึงนะครับทางช่องเนี่ยดันพิงพลอยแล้วนะเรื่องสิงสังป่านะครับเป็นบทประพันธ์ของคุณพนมเทียนนะครับและในข้อความเนี่ยเขาบอกว่ารออีกหน่อยกับละครที่ทุกคนตั้งตารอละครที่ทุกคนเนี่ยตั้งตารอแล้วอีโมจินะครับผมเป็นรูปงูหรืออะไรหรือพญานาคแล้วก็มีรูปอีโมจิหน้าหลับตานะฮะไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องตะกุดโทนที่มีพญานาคหรือเปล่าหรือละครที่ทุกคนรอคอยเนี่ยตั้งตารอเนี่ยเป็นเรื่องเพชรพระอุมาเพราะว่าคุณพนมเทียนก็เป็นผู้ประพันธ์เรื่องเพชรพระอุมาเหมือนกันนะครับผมเหมือนเรื่องสิงสังป่านะครับไม่รู้ว่านี้เขาสปอยมาให้เราเนี่ยคิดไปเองว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะแต่เราอย่าพูดถึงประเด็นอย่าเพิ่งไปพูดถึงประเด็นอื่นเลยดีกว่าเอาเรื่องสิงสังป่าของวันนี้นะครับผมให้รอดก่อนนะครับหลังจากที่รู้ว่าทางช่องเนี่ยกำลังจะสร้างเรื่องสิงสังป่านะครับผมก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลดูนะฮะว่าสิงสังป่าเนี่ยเคยถูกสร้างมาก่อนหรือเปล่านะครับปรากฏว่าสิงสังป่าเนี่ยเคยถูกสร้างมาเป็นภาพยนตร์มาแล้ว2ครั้งนะครับและก็เจอข้อมูลที่พูดถึงเกี่ยวกับนวนิยายชุดนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันนะฮะหลังจากนี้เนี่ยเราจะไปฟังกันว่าเอ้ยสิงสังป่ากับเรื่องเล็บคุดเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับผมไปเจอโพสต์นึงนะครับผมเมื่อปี2015นะครับมีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาสร้างโพสต์ไว้ในเพจเรารักพนมเทียนนะครับเขาบอกว่าพอดีได้อ่านเรื่องเล็บคุดสิงสังป่าทู่นรกครับเลยอยากทราบว่าซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอะไรอีกบ้างขอบคุณครับแล้วก็เจ้าของเพจนะครับผมเรารักพนมเทียนเขาก็พิมพ์ตอบนะครับผมคือไล่ตั้งแต่เรื่องแรกยันเรื่องสุดท้ายนะครับเริ่มต้นด้วยเล็บคุดนะครับผมตามด้วยทูตนรกตามด้วยล่าพระการนะครับต่อด้วยมัจจุราชสีรุ้งนะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องสิงสังป่านะครับแล้วเขาก็คนที่ตั้งโพสเนี่ยเขาก็ขอบคุณครับเขาก็เรียงกันมานะครับผมเรื่องเล็บคุดเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เปิดตัวซีรีส์ชุดนี้นะครับผมนวนิยายชุดใหญ่นี้นะครับและจบด้วยเรื่องสิงสังป่านะครับซึ่งแน่นอนว่าสิงสังป่าเนี่ยเป็นภาคต่อจากเล็บคุดแน่นอนแต่ว่ามันจะอยู่ในชุดสุดท้ายเลยสิมันไม่ได้ต่อเนื่องกันแบบว่าเริ่มต้นเรื่องแล้วก็มาต่อด้วยสิงสังป่าเลยไม่ใช่คือมันต้องผ่านทูตนรกล่ามหาการมัจจุราชสีรุ้งก่อนนะครับซึ่งอีก3เรื่องเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างนะครับผมคือเล็บคุดเนี่ยสร้างโดยค่ายพี่โอลิเวอร์มีเวอร์นะครับซึ่งก็บทประพันธ์ก็คือคุณพนมเทียนเหมือนกันนะครับและสิงสังป่าเนี่ยถูกหยิบมาสร้างอีกครั้งนึงซึ่งในโพสต์เปิดโพลละครเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าค่ายไหนเป็นคนสร้างนะครับผมแต่ผมเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นค่ายพี่โอลิเวอร์เพราะว่าพี่โอลิเวอร์เนี่ยเคยให้ข่าวไว้นะครับผมเมื่อก่อนที่จะเปิดโพละครก่อนหน้านี้นะครับนั่นคือเรื่องล่าท้าชนนะที่เปี้ยวทัศนียานะครับประกบคู่กับเอ็ดกัตพงศ์นะครับพี่โอลิเวอร์เคยให้ข่าวว่ากำลังจะเปิดกล้องละคร2เรื่องเรื่องนึงก็คือเรื่องล่าท้าชนที่เปิดโพละครไปก่อนหน้านี้แหละและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องคาถาสิงห์นะครับแต่ว่าเรื่องคาถาสิงห์เนี่ยยังไม่ถูกเปิดเผยนักแสดงและอยู่ดีๆเนี่ยละครบู๊อีกเรื่องนึงที่ถูกเปิดโพมาคือเรื่องสิงสังป่านะครับผมเนี่ยก็เลยเดาว่าสิงสังป่าเนี่ยค่ายพี่โอลิเวอร์เนี่ยจะสร้างหรือเปล่าเพราะว่าเล็บ
คุดเนี่ยพี่โอลิเวอร์เนี่ยก็เป็นคนสร้างนะครับสิ่งสั่งป่าก็เป็นภาคต่อกับเล็บคุดมีความเกี่ยวข้องกันถึงจะไม่ต่อกันแบบต่อเลยก็ตามนะฮะแต่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับผมก็เลยเดาว่าคาถาสิงในความหมายของพี่โอลิเวอร์เนี่ยคือสิงสั่งป่าหรือเปล่านะครับอันนี้คือเดาแต่ถ้าเขาเนี่ยเปิดเผยภาพออฟฟิเชียลออกมาอาจจะเป็นค่ายอื่นหยิบมาสร้างก็ได้โดยที่ไม่ต้องการความต่อเนื่องกันอย่างสิ้นเชิงนะครับอันนี้คือรอภาพออฟฟิเชียลก่อนละกันเนาะว่าค่ายไหนเป็นผู้สร้างนะครับแต่ถ้าเขาจะให้มีความต่อเนื่องกับเล็บคุดเนี่ยซึ่งก็ต่อเนื่องได้ยากนะเพราะว่ามันต้องผ่านอีก3เรื่องมาก่อนนะครับผมเนี่ยก็เลยเดาว่าเป็นค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มไว้ก่อนละกันนะครับอย่างที่ทางเพจเรารักพนมเทียนนะครับผมเขาได้บอกไว้นะครับผมว่าซีรีส์ชุดนี้เนี่ยนวนิยายชุดนี้เนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องเล็บคุดนะครับผมตามด้วยทูตนรกนะครับแล้วก็ตามด้วยล่าพระการนะครับแล้วก็ต่อด้วยมัจจุราชสีรุ้งนะครับแล้วก็มาจบที่สิงสังป่านะครับผมเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นนิยายชุดมาก่อนแล้วก็เป็นนิยายที่มีหลายตอนด้วยกันนะครับจะสังเกตว่าเล็บคุดเนี่ยที่ถูกนำมาสร้างเป็นละครโดยค่ายพี่โอลิเวอร์บีเวอร์นะฮะเรื่องราวเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวของชีพชูชัยนะครับที่เสียชีวิตนะครับผมแล้วก็คมสรคุปเนี่ยเข้ามาปลอมตัวนะครับผมเพื่อไปสืบคดีและมีการนำเนื้อหาของจางซูเหลียงเนี่ยเข้ามาสอดแทรกด้วยนะครับผมซึ่งในนวนิยายเนี่ยคือเป็นคนละตอนกันนะครับแต่ว่าในละครเนี่ยคือนำมาสอดแทรกเข้าด้วยกันให้เป็นในเนื้อเรื่องหนึ่งเป็นเนื้อเรื่องหนึ่งเรื่องนะครับด้วยตัวนวนิยายเนี่ยคือมีหลายตอนมากกว่านี้นะฮะเรื่องเสือสังป่าก็เหมือนกันนะครับผมก็น่าจะถูกหยิบยกมาอาจจะรวมกับตอนอื่นแล้วก็เอามาสร้างเป็นละครนะครับผมก็เลยตามหาเรื่องเสือสังป่านะครับผมกับเรื่องเล็บคุดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับผมจนไปเจอกระทู้พันทิปนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาไว้มีคนถามเกี่ยวกับนิยายชุดนี้นี่แหละอยากถามคนที่อ่านนิยายชุดเล็บคุดทูตนรกของพนมเทียนหน้าที่จะซื้อมาอ่านหรือเปล่าคะปกติเป็นแฟนนิยายเพชรพระอุมาอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้อยากหานิยายมาอ่านแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายเลยนะฮะแต่ผมเนี่ยแคปมาเกี่ยวกับความต่อเนื่องนะครับผมที่มีคนที่เคยอ่านเนี่ยมาเล่าให้ฟังตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยอ่านไงเลยต้องมาหาข้อมูลพวกนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับมีคนมาตอบว่าผมเคยอ่านเล็บคุดตอนเด็กๆรู้สึกว่านิยายมันยังไม่จบในตัวตอนท้ายๆจะมีปลายเปิดไว้ต่อภาคอื่นอีกพอสมควรเหตุการณ์จบลงที่นางเอกประสบอุบัติเหตุร้ายอยู่บนเครื่องบินแต่ผมไม่ได้อ่านต่อเพราะไม่ทราบว่าจะไปต่อที่ภาคไหนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยตอนจบว่าเป็นยังไงอ๋อตัวนิยายเล็บคุดมีอ้างถึงจางซูเหลียงด้วยแต่ไม่มีบทปรากฏตัวแม้แต่ตอนเดียวตัวนิยายเหมือนเขียนต่อจากเรื่องอื่นอีกทีใครก็ได้ช่วยบอกทีจะไปยังไงต่อทุกวันนี้ก็ค้างๆคาอยู่หนังสือก็โดนปวกถล่มไปจนไม่เหลือซากแล้วไม่รู้4รู้5อะไรอีกเลยครับอันนี้เขาได้บอกว่าเขาอ่านไปนะครับผมในตอนที่จบแบบตอนที่นางเอกเนี่ยประสบอุบัติเหตุอยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วพูดถึงจางซูเหลียงแต่ว่าในนิยายที่เขาอ่านเนี่ยไม่ปรากฏตัวของจางซูเหลียงซึ่งจางซูเหลียงเนี่ยอยู่ในนวนิยายของเล็บคุดเนี่ยอีกชุดหนึ่งนะครับผมมีคนมาตอบว่าผมชักไม่แน่ใจฮะที่ดูแล้วขาดๆเกินๆนั่นเล็บคุดหรือมัจจุราชสีลุงกันแน่ใช่ครับมัจจุราชสีลุงตอนนรกแตกจบด้วยปินล่าอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ทิ้งปริศนาไว้แบบจบไม่ลงคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่าขอบคุณครับผมเลยลองไปหาดูปรากฏว่ามีคนบอกว่าสิงสั่งป่าเป็นตอนต่อแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมัจจุราชสีลุงเลยฮ่าฮ่าสงสัยลุงแกคงหมดมุกแต่งแล้วกระมังทำไมชอบหลอกให้คนอ่านอารมณ์ค้างคาคาคาฟะอันนี้คือสำหรับคนที่อ่านนิยายนะครับคือตอนจบเนี่ยมีคนพูดถึงว่าชอบทิ้งปมไว้นะครับผมให้ค้างคาคาเหมือนจะมีไปต่อนะอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเอ่ยถึงสิงสังป่านะครับผมที่ต่อจากมัจจุราชสีรุ้งด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูเล็บคุดไปแล้วเนี่ยแล้วมันเรามาดูสิงสังป่าเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องกันอย่างแน่นอนเพราะมันขาดตอนกันไปถึง3เรื่องด้วยกันนะครับถึงเราจะพูดว่ามันเป็นนิยายชุดซีรีส์เดียวกันเป็นภาคต่อกันจริงๆก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูเล็บคุดมาก่อนมาดูสิงสังป่าผมว่าเข้าใจนะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยน่าจะคนละเรื่องไปเลยนะฮะโอเคไปพูดถึงตัวภาพยนตร์กันบ้างดีกว่านะครับผมที่เคยถูกสร้างกันมานะครับถูกสร้างมาแล้ว2ครั้งนะครับผมในปีพ.ศ. 2506นะครับผม1ครั้งนะครับนักแสดงนำก็ได้แก่อาสมบัติเมธนีนะครับผมแล้วก็ถูกสร้างอีกครั้งนึงนะครับผมในปีพ.ศ. 2521นะครับแต่ด้วยเรื่องเนื้อหาเนี่ยไม่รู้ว่านำตอนไหนมาทำเป็นภาพยนตร์นะผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ถูกกลับมาสร้างใหม่ในปีพ.ศ. 2521น่ะคุณอาสมบัติเมธนีเนี่ยก็ยังเล่นเป็นพระเอกอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นภาคต่อหรือว่าเอามาสร้างใหม่นะครับแต่ว่ามีพระเอกเพิ่มใหม่คนนึงก็คืออากุงศรีวิไลนะครับผมมาเป็นพระเอกคู่กันกับอาสมบัตินะครับถ้าใครเคยดูเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นภาคต่อนักแสดงคนเดิมหรือว่าเป็นภาคใหม่ไปเลยนะฮะเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยสร้างในปีพ.ศ. 2506นะครับเวอร์ชั่นที่2เนี่ยถูกสร้างในปีพ.ศ. 2502
2521ซึ่งก็เป็น10กว่าปีเหมือนกันนะกว่าจะสร้างต่อนะครับเดี๋ยวผมนะครับผมจะอ่านเรื่องย่อนะครับผมของเรื่องเสือสังป่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงน่าติดตามมากน้อยประมาณไหนนะครับสิงห์เดินทางกลับบ้านที่ทุ่งคลาเมื่อมาถึงบ้านถูกเผาพ่อแม่ถูกฆ่าแชนเซียนพนันจากเมืองกรุงผู้บังเอิญโคจรเข้ามาสู่เส้นทางนักฆ่าจึงเข้ามาร่วมมือกับสิงห์สืบหาฆาตกรผู้ฆ่าพ่อแม่ของสิงห์แค้นจึงต้องฆ่าสิงห์ต้องสั่งป่าเพื่อลบรอยแค้นนวนิยายเกล้าเคล้ารันจวนสาหัสชะการชะกันของพนมเทียนเป็นเรื่องย่อที่สั้นมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องย่ออันนี้คือเรื่องย่อที่มาจากนวนิยายนะฮะเขาได้พูดถึงตัวสิงห์นะครับผมที่เป็นตัวพระเอกเนี่ยก็เปิดโพลละครมาแล้วก็น่าจะเป็นหลุยเฮดนะครับสิงห์เนี่ยกลับมาบ้านที่ทุ่งคลานะและมาพบว่าบ้านตัวเองเนี่ยถูกเผาและพ่อแม่นะครับผมถูกฆ่าตายด้วยนะฮะแล้วก็มาพูดถึงตัวพระเอกอีกคนนึงนั่นก็คือแชนนะครับเซียนพนันจากเมืองกรุงเขาเนี่ยบังเอิญได้เดินทางเนี่ยเข้าสู่วงโคจรของนักฆ่านะครับเขาเนี่ยมาร่วมมือกับสิงห์นะครับผมเพื่อตามหาฆาตกรผู้ที่ฆ่าพ่อกับแม่ของสิงห์นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวย่อๆเลยแชนเนี่ยก็น่าจะเป็นบิ๊กณัฐชัยนะครับที่จะมาร่วมกับหลุยเฮดนะครับผมเพื่อตามล่าหาฆาตกรเนาะในเรื่องย่อยังไม่ได้พูดถึงตัวนางเอกทั้ง2คนนะครับเราก็ได้เห็นหลุยเฮดนะครับผมในละครบู๊กันอีกแล้วนะส่วนมากเนี่ยเราเนี่ยจะได้เห็นหลุยเฮดในละครบู๊ตลอดเลยนะครับผมโอ้โหนะฮะก็ต้องลุ้นกันนะครับผมมีคำถามทิ้งท้ายไว้ในคลิปนี้นะครับผมที่เราเนี่ยต้องหาข้อมูลเพื่อมาอัปเดตกันอีกทีหลังจากภาพออฟฟิเชียลนะครับผมจะถูกปล่อยออกมาว่าเรื่องสิงสังป่าเนี่ยใช่ค่ายนายบิวเวอร์ฟิล์มหรือเปล่านะครับผมที่เป็นคนสร้างและเขาเนี่ยจะสร้างเนื้อหาต่อจากเล็บคุดไหมนะฮะจะมีพูดถึงเอ่ยจากในเล็บพูดบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ต้องเอ่ยก็ได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะไม่แน่เราอาจจะได้เห็นพี่ซีนะครับผมมาปรากฏตัวในเรื่องสิงสังป่าก็ได้นะอันนี้คือการเดาเล่นนะครับผมไม่ใช่เรื่องจริงก็รอติดตามแล้วกันเนาะวันนี้คือมาอัปเดตข้อมูลเยอะพอสมควรนะครับเนื้อหาตรงไหนนะครับผมที่ผิดพลาดประการใดผมขออภัยว่าหน้าที่นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe